สวัสดีค่ะจากบาไลายองพยอมค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะมะกรูดของบาลายองพยอมลูกใหญ่ครุขระด้วยนะคะผิวที่เขาเรียกว่าผิวค้างคกนะคะนี่ค่ะดกเต็มต้นเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านบางพยอมก็จะมาสอยเขานะคะจะรอให้เขาล่วงก็นานไม่ทันกินนะคะนี่ค่ะ สอยได้มาแล้วนะคะจะได้แบบนี้เลยนะคะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะลูกใหญ่ผิวครุขระนี่ค่ะไปมือเลยนะคะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะผิวมะกรูดนี้นะคะใช้ปรุงเครื่องแกงได้นะคะแล้วก็เป็นผิวขรุขระแบบนี้ก็เป็น เขาเรียกว่ามะกรูดที่มีคุณภาพเต็มที่นะคะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ใช่ผิวเกลี้ยงลูกนิดๆนะคะมะกรูดถ้าเพาะนะคะด้วยเมล็ดจะได้ลูกใหญ่ผิวครุขระแบบนี้นะคะแต่ถ้าใช้ตอนกิ่งลูกเขาจะเล็กแต่ดกแล้วก็ผิวจะเรียบนะคะไม่ค่อยครุขระมากแบบนี้นะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าขรุขระเป็นหนังคังคกนะคะ นี่ค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะหอมชื่นใจถ้าเรามีเยอะนะคะเราสามารถทำได้หลายอย่างนะคะเฉพาะผิวเราฝานนะคะฝานแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะคะเก็บไว้เวลาเราไม่มีหรือเวลาจำเป็นนะคะสามารถที่จะเอาไว้ทำเครื่องแกงได้ต่อไปนะคะคือฝานผิวแล้วก็ ตากแห้งนะคะด้วยการร้อยลวดหรือร้อยด้วยไม้ไผ่จากตอกนะคะร้อยแขวนตากให้แห้งนะคะแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลวไว้ใช้ได้ตลอดนะคะสําหรับอันนี้ก็ที่บอกก็คือสําหรับโดยมากส่วนมากก็จะเป็นร้านอาหารนะคะก็คือไม่มีผิวสดนะคะเพราะมะกรูดบางช่วงจะขาดขาดรุ่นนะคะส่วน อันนี้บลางพยอมก็จะมาเอาเอาเอาลูกเขาแบบนี้นะคะคือเผาทั้งลูกนะคะหรือว่าจะย่างไฟอ่อนๆนะคะใช้ไฟท่านย่างอ่อนๆน้ํามันหอมระเหยจะออกมาที่ผิวนะคะเมื่อเขาเย็นดีแล้วนะคะเราสามารถที่จะไปสระผมนะคะจะทําให้ผม เส้นผมของเรานี้ไม่ร่วงนะคะผมเส้นผมจะนิ่มหนังศีรษะจะไม่มีรังแคนะคะอันนี้บ้านไรงพยอมทําอยู่ประจํานะคะแล้วก็ใช้สระผมทําให้ผมดกดําผมไม่ล่วงง่ายนะคะอันนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ทํายาสระผมนะคะแต่อันนี้บ้านรงพยอมไม่ได้ทําด้วยตัวเองนะคะเพียงแต่ มีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะคะฉีดคีมโมให้คีมโมมานะคะแล้วก็เขาผมร่วงหมดนะคะเมื่อเขาหายกลับมาอยู่บ้านก็สรรหาวิธีนะคะก็มีมะกรูดทั้งลูกนะคะแล้วก็เปลือกส้มโอใบทองพันช่งอัญชันแล้วก็บรเพ็รนะคะเอาไปต้ม แล้วก็ใส่หัวเชื้อที่ที่มีฟองนะคะจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น N20 หรือไงนี่ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ทำยาสะผมอันนี้ก็ได้ผลนะคะเพราะว่าผู้ป่วยที่เขาพูดถึงหรือว่าบอก กล่าวมานั้นนะคะตอนนั้นตอนที่เจอกันที่โรงพยาบาลน,นะคะก็ผมเขาก็ขึ้นมาประมาณสัก20่สิบเซนได้นะคะแต่สำหรับบาลายองพยอมก็จะใช้เผาเผาเพื่อให้น้ำมันหอมระเหยนะคะออกมาแล้วก็ใช้สะผมนะคะผมเราจะดำดกเป็นมันโดยที่เราไม่ต้องไป ยอมผมนะคะส่วนเนื้อในนะคะเดี๋ยวมาล่างพยอมจะขวานให้ดูนะคะมืออาจจะดำไปนิดนะคะเพราะว่าช้ำต้นไม้แล้วก็มาแวะอันนี้ก็จะปอกนะคะปอกเอาตาผิวนะคะ ผิวนี้จะมีน้ำมันหอมระเหยสามารถที่จะเอาไปทาผิวได้นะคะกันยุงนะคะสำหรับผิวน้ำมันหอมระเหยของมะกรูดนะคะสามารถที่จะกันยุงได้นะคะอันนี้แบรังพยอมอาจจะปาดลึกไปนะคะอันนี้ก็ทำตามของกลุ่มแม่บ้านดอ ดงพิกุลน,นะคะเขาจะทำมากรูดเชื่อมนะคะนี่ค่ะเราจะฝานแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะร้อยร้อยด้วยเชือกหรือร้อยด้วยตอกนะคะส่วนมากจะร้อยด้วยตอกนะคะแล้วก็แฝนห้อยไว้นะคะตากแห้งเพื่อเอาไว้ทําน้าพริกแกงนะคะส่วนอันนี้นะคะผิวตรงขาวๆนี่นะคะเขาจะฝานนะคะใช้มีดคมๆนะคะอันนี้มีดไม่คมแล้วนะคะ หวานให้เกลี้ยงนะคะแล้วเขาก็จะผ่าผ่าแบบนี้นะคะอุ้ยน้ำดีจังเลยได้กินและชื่นใจนี่ค่ะเขาจะเอาเม็ดออกนะคะแล้วก็เอาน้ำออกส่วนเนื้อนี้นะคะเขาจะเอาไปแช่น้ำเกลือไว้หนึ่งคืนถึงสอคืนนะคะแล้วก็มาแช่น้ำปูนใส อีกหนึ่งคืนแล้วเขาก็ต้องมาล้างทำความสะอาดแล้วก็เอาไปเชื่อมนะคะจะมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมของมะกรูดนะคะเป็นยาบำรุงหัวใจได้นะคะคือมะกรูดเชื่อมนะคะ จะมีกลุ่มแม่บ้านของดงพิกุลน,นะคะอ,อําเภอเชยโยจังหวัดอ่างทองนะคะเป็นผู้ที่ทำสูตรนี้นะคะแล้วก็ได้ผลแล้วก็จำหน่ายปัจจุบันนี้ก็จำหน่ายอยู่กิโลละ200บาทนะคะถ้าเชื่อมเสร็จแล้วนะคะแต่รับรองได้เลยนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมาแวะที่วัดชยโยวรวิหารก็จะมีจำหน่ายที่นั่นนะคะลองแวะไปซื้อหารับทานได้นะคะส่วนเม็ด เขาก็จะเอาเพาะพันนะคะขายส่วนน้ำมะกรูดเขาก็จะขายอีกเหมือนกันนะคะก็ขายให้กับแม่ค้าร้านขายข้าวแกงหรือว่ากลุ่มแม่บ้านที่ทำน้ำยาสระผมนะคะส่วนน้ำของเราที่เราไม่ได้ทำแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราไปบี้พริกหรือ ขยำพริกจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนหรือว่าเราไปเก็บพลิกเด็ดพริกนะคะจะปวดแสบร้อนตามหลังมือตามง่ามมือนะคะใช้น้ําของขาวบีบนะคะแล้วก็ทาไว้ประมาณห้านาทีนะคะแล้วไปล้างออกความปวดแสบปวดร้อนนั้นจะหายไปเป็นปลิดทิ้งเลยนะคะสําหรับมะกรูดนะคะมีประโยชน์และมีคุณค่ามากนะคะส่วนน้ํามะกรูดสามารถที่จะดอง กับน้ำผึ้งนะคะเป็นยาฟอกเลือดได้นะคะผสมน้ําแล้วก็มะนาวน้ํนมามะกรูดกับน้ําต้มสุกนะคะให้เท่าๆกันแล้วก็ผสมน้ําผึ้งนะคะกินเป็นยาฟอกเลือดฟอกโลหิตสําหรับผู้ที่คลอดบุตรใหม่ๆได้นะคะนี่ค่ะก็ะจะฝานแบบนี้ก็ดูสวยน่ารักดีนะคะ ก็ทำได้หลายอย่างหลายประโยชน์นะคะแถมยังมีสรรพคุณทางสมุนไพรอีกมากมายนะคะสำหรับมะกรูดสมุนไพรใกล้ตัวของไทยเราเองนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมมะกรูดลูกใหญ่ๆของบ้านไร่วังพยอมนะคะนี่ค่ะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านรายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ